เอาละครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับรายการ Spot World รีวิวหนังสืออีกแล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันลงคลิปทีๆกันเลยเพราะว่าเราอัดพร้อมกัน3อันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะดับเบิลนักสืบแห่งเมืองฟูโตะก็คือชื่อเรื่องชื่อว่ายอดนักสืบแห่งเมืองฟูโตะอ่ะใช่ชื่อนี้เนี่ยแหละไม่มีคำอ๋อคำเป็นไรเดอร์ดับเบิลยอดนักสืบเมืองฟูโตะอย่างเงี้ยหรือว่าแค่ยอดนักสืบเมืองฟูโตะเฉยๆใช่อันนั้นแค่นั้นแหละเฉยๆไอเอออันเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องไงอ่ะเรื่องเนื้อเรื่องคร่าวๆแม้ตอนเปิดรายการนี่ไปแชร์เขาเลยนะว่าเราอัดคลิป3วันเดียวกัน3คลิปเออช่างเถอะช่างเถอะอ่ะเนื้อเรื่องก็เป็นเนื้อเรื่องต่อจากซีรีส์ดั้งเดิมอ๋อก็คือจบซีรีส์ปุ๊บมาอ่านอันนี้ต่อได้เลยใช่ครับอ่านต่อได้เลยอ๋อแล้วไงมันเป็นเรื่องไงคราวนี้เนื้อเรื่องเอ้ยตอนจบซีรีส์เดี๋ยวนึกก่อนขอท้าความก่อนคือตอนจบซีรีส์ถ้าผมจะไม่ผิดไอ้พระเอกมันเป็นแค่มาร์ทไรเดอร์โจ๊กเกอร์เฉยๆแล้วมันก็ไปปราบไอ้พวกที่เหลือที่เหมือนพวกไอ้ขายของเถื่อนที่เหลือที่เป็นขายไกอาเมมโมรีเถื่อนที่เหลือใช่ไหมอยู่ขายอยู่1ปีแล้วก็มีคู่หูกลับมาแต่ตอนจบฟิลิปคืนชีพยังไงผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันอ๋อไอ้นั่นมันไม่ตอนจบมันเหมือนกับว่ามันเอาอะไรนะเหมือนกับมีไอ้ลูกพี่สาวมันสละร่างให้มันถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นอย่างนั้นอ๋อใช่ๆๆและคราวนี้ไอ้พระเอกมันก็เป็นโจ๊กเกอร์ก็คือมาร์ทไรเดอร์โจ๊กเกอร์เฉยๆครับและพอฟิลิปกลับมาปุ๊บมันก็เป็นคู่หูกันเหมือนเดิมนี่คือตอนจบของดับเบิ้ลแล้วมันเริ่มหลังจากนี้เลยแล้วมันเป็นเรื่องยังไงเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องนี้นี่คือแบบต้องอ่านเล่มแรกเลยครับเพราะถ้าไม่อ่านเล่มแรกคุณจะไม่เข้าใจไอ้สี่ประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อ่ะมันเป็นเรื่องไงอ่ะคร่าวๆพูดมาเลยไม่ต้องกลัวสปอยเล่มแรกก็คือโชทาโร่มันไปเดินริมทะเลแล้วมันไปเจอกับผู้หญิงคนนึงและหลังจากนั้นมันกลับไปที่สำนักงานก็มีชายคนนึงมาขอร้องเคสให้ช่วยตามหาผู้หญิงคนนั้นโดยชายคนนั้นเรียกเธอว่าแม่หมดเพราะว่าเธอแวบไปแวบมาราวกับหายตัวได้แล้วไงต่อซึ่งก็สืบไปสืบมาพบกับคดีคนตายปริศนาคดีคนตายปริศนาแบบแวบไปแวบมาบวกกับแม่มดที่แวบไปแวบมาอีกมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมล่ะสุดท้ายก็สืบไปเรื่อยๆจนได้พบว่ามีผู้จนพบอะไรนะคนร้ายตัวจริงก็คือแม่มดส่วนแม่ผู้คนร้ายตัวจริงที่ตอนแรกเรื่องมันจะคิดว่าเรามันคือแม่มดคนนั้นแน่ๆแต่ความจริงมันไม่ใช่ครับมันมีคนร้ายอยู่สปอยแบบนี้เลยส่วนแม่ว่าคนนั้นคือเธอชื่อโทคิเมะเป็นคนปริศนาไร้ที่มาแล้วมันมีประเด็นอะไรที่มันสุดท้ายหลังจากจบอีเวนต์ในเล่มแรกเธอก็ได้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของสำนักงานนักสืบร่วมกับเหล่าสมาชิกดั้งเดิมนั่นเองและศัตรูในภาคนี้เนี่ยมันสู้กับอะไรมันมีตะกอนอะไรจากภาคก่อนที่มันลงเหลือมาถึงภาคนี้บ้างองค์กรลายในภาคนี้นั้นคือเมืองหรือซิตี้เมืองคือผมไม่รู้ว่าในต้นฉบับมันเรียกว่าอะไรนะแต่เล่มภาษาไทยเขาเรียกว่าเมืองได้ไงมันคงจะเป็นอะไรที่มาจากก็คงจะให้คล้ายๆกับซิตี้ไม่ใช่ซิตี้สิมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เนาะพิพิธภัณฑ์มิวเซียมที่เป็นองค์กรไลฟ์ของภาคเก่าอ๋อคือมิวเซียมพิพิธภัณฑ์คราวนี้ก็เป็นเมืองเอาเป็นซิตี้เมืองแล้วไงไอ้เมืองนี่มันไอ้ตัวไลฟ์ในภาคแรกอ่ะมันเป็นลูกน้องของไอ้องค์กรนี้มันมีเป้าหมายคือสร้างเมืองในโลกเบื้องหลังฮะตัวไลฟ์ในภาคแรกเป็นลูกน้องของไอ้องค์กรนี้ไม่ใช่หมายถึงไอ้ตัวไลฟ์ในเล่มแรกตัวไลฟ์เล่มแรกที่มันเป็นอ๋อตัวไลฟ์ในเล่มแรกเป็นคดีเป็นตัวไลฟ์คดีฆาตกรน่ะอ๋อมันเป็นลูกน้องขององค์กรนี้และองค์กรเมืองนี่มันมีอะไรมันทำไมมันมีไกอาเมมโมรีมันขังอะไรมันป้นเหรออะไรนะคือไอ้ตัวลายในภาคนี้ไอ้ตัวลายในเล่ม1เนาะที่มันเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะมันมีเป้าหมายคือสร้างเมืองในโลกเบื้องหลังให้และไอ้พวกสมาชิกองค์กรเมืองนี่นะมันสามารถผ่านไปผ่านมาระหว่างเมืองในโลกเบื้องหลังกับเมืองในโลกจริงได้งงเมืองในโลกเบื้องหลังอารมณ์แบบเดอะแมทริกเข้าออกเดอะแมทริกหรือปะคล้ายๆครับแต่ว่ามันไม่ใช่โลกไซเบอร์อ๋อมันเป็นเหมือนมิติมองไม่เห็นอะแบบมิติมองไม่เห็นอีกโอ้โหชักจะแฟนตาซีเกินไปกว่าดับเบิ้ลและนี่มันดับเบิ้ลจริงหรือเปล่าเลย
ือมันเป็นไอ้พวกนี้มันจะเน้นไปที่คนกลุ่มหนึ่งที่ครอบครองไกอาเมมโมรีแล้วมันเห็นว่าเออมันน่าจะมีแววมันจะให้ยาอย่างหนึ่งมาซึ่งหลังจากพูดที่กินยานั้นเข้าไปมันก็จะพัฒนาความสามารถในด้านการใช้ไกอาเมมโมรีของตัวเองจากเดิมที่มีอยู่เยอะแล้วก็เยอะขึ้นไปอีกกลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไฮโดปอ๋อไฮโดปไฮโดปก็คือโดปยาว่างั้นเออใช่ประมาณนั้นเลยอ๋อและเราก็เดี๋ยวยังงงกับไอ้ทะลุมิติเมืองนี้ก็คือมีเหมือนมีโลกซ้อนกันแบบเหมือนใน Men in Black อย่างนี้เหรอคือยังไงอ่ะสมมุติแบบสมมุติวิติที่เราอยู่เนี่ยโต๊ะมีโต๊ะอยู่ตรงนี้แต่ว่าในโลกเบื้องหลังอ่ะมันมีบริเวณนึงทับซ้อนกับเราแต่มันมีโต๊ะอยู่ตรงนี้ไอ้พวกนั้นมาสามารถเหยียบโต๊ะในโลกจริงแล้วก็ไปเหยียบโต๊ะในโลกเบื้องหลังแล้วก็ข้ามไปยังโลกเบื้องหลังได้เลยอะไรประมาณนั้นนะโอ้ทำไมโกงจังเลยนี่ไอ้ไกอาเมมโมรี่มันทำแบบนี้ได้ด้วยมันเป็นความสามารถของอะไรเอาตามจริงในภาคหลักถ้าจำไม่ผิดมันก็มีไกอาเมมโมรี่โกงๆนะความสามารถของอะไรหรอไอ้ตัวที่สร้างอันนี้ขึ้นมาคือรถถนนนั่นเหรอเออถนนน่ะนะใช่แค่เดินไปปุ๊บคุณก็รู้สึกเหมือนตัวเองอยู่อีกโลกอ๋อก็คือไอ้รถนี่เหมือนเป็นลาสบอสว่างั้นเปล่าไอ้นั่นแหละลูกน้องที่เป็นตัวร้ายลูกกระจอกที่ตายในเล่มแรกอ่ะอ๋ออันนี้สปอยแล้วไม่เป็นไรพูดมาขนาดนี้ลาสบอสเหรอมันจะมีอยู่คนหนึ่งผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วอาจชื่อแต่ผมจะเรียกมันตามชื่อเมมโมรีที่มันใช้ละกันว่าออโรร่าความสามารถคืออะไรนะเท่าที่เห็นในซีรีส์คือเหมือนมันลบคนให้หายไปแบบเศษฝุ่นได้เลยอ่ะว่านี่โกงเกินเป็นน่าจะเป็นลาสบอสขององค์กรเมืองแล้วล่ะอ๋อแล้วในภาคนี้มันมีอะไรที่เราเป็นมันเป็นส่วนขยายของจักรวาลดับเบิ้ลได้บ้างที่เราพอจะมีอะไรเพิ่มเติมให้บ้างก็คือพูดได้เลยว่ามันคือสิ่งสืบเนื่องหลังจากนั้นอ๋อองค์กรชั่วร้ายหมดไปแต่ว่าก็มีองค์กรใหม่มาแทนใช่แล้วก็ไอ้ปัญหาเดิมๆมันก็ยังอยู่อ๋ออาทิเช่นลูกชายไกอาเมมโมรีเหล่าคนขายที่ก็ยังคงขายต่อไปแบบไม่เลิกอ๋อก็คือในเรื่องนี่มิวเซียมมันผลิตมาเยอะๆใช่ไหมเออใช่แต่แล้วมันก็เอาไปให้คนขายเออแล้วพอองค์กรล่มปุ๊บแหล่งผลิตไม่มีแต่ของที่ผลิตออกมาแล้วมันก็ยังอยู่ว่างั้นเออส่วนอุดมการของเมืององค์กรลายในเรื่องนี้มันคืออะไรนั่นเหรอถ้าให้คิดดูจากที่มันโปรยตัวเองมาก็น่าจะเป็นอะไรแบบยกระดับพัฒนามนุษย์แบบที่ตัวลายในหนังบางเรื่องมันชอบเป็นอ๋อเอ้ยและในภาคนี้พระเอกมีพลังใหม่ไหมมีร่างใหม่ไหมใช่ๆๆที่เห็นเด่นๆกันเลยก็คืออะไรนะแฟลงทริกเกอร์แฟลงเมทัลแฟลงทริกเกอร์ทริกเกอร์ที่มันเป็นอันนั้นใช่ไหมที่มันเป็นปืนใช่ไหมใช่ปืนสีส่วนแฟลงก็เป็นไอไดโนเสาร์ใช่อ๋อแต่ในเรื่องในซีรีส์มันมีเป็นแค่แฟลงโจ๊กเกอร์ดิใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้มีแฟลงทริกเกอร์แล้วก็แฟลงเมทัลแล้วอ๋อมีแฟลงทริกเกอร์มีแฟลงเมทัลด้วยโอ้โหเฮ้ยน่าสนเลยเฮ้ยแฟงทิกเกอร์แฟงเมทัลนะครับน่าสนน่าสนมากแล้วอนาคตอาจจะมีอะไรวะไซโคนโจไม่อาจจะไม่ใช่ไซโคนโจ๊กเกอร์เอ็กตรีมแล้วอาจจะเป็นเมทัลฮีทเอ็กตรีมอย่างนี้อ่ะโอ้มันคงไม่ขนาดนั้นหรออ๋อเอาก็คือมีร่างใหม่ไอ้ฟิลิปมันก็ยังทำไอ้บังคับอยู่ใช่ไหมไอ้แฟงเมทัลอะไรพวกนี้ใช่ร่างที่เป็นพวกแฟรงค์ฟิลิปก็ยังบังคับอยู่อ๋อโอเคอันนี้ก็คือเต็ม10ให้เท่าไหร่เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเร่งเร็วไปทั้งเกือบเวลาเกือบทั้งหมดเนี่ยเราพูดกันถึงแต่องค์กรแล้วเรายังไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องมันเนื้อเรื่องความรู้สึกเลยนะความรู้สึกหลังจากอ่านเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกมันย้อนกลับไปในวันเก่าๆอันนี้ดับเบิ้ลผมพูดได้เต็มปากเลยว่าเหมือนวันเก่าๆจริงเพราะว่าดับเบิ้ลผมดูจบซีรีส์อ๋อก็คือให้ความรู้สึกเหมือนแบบใครคิดถึงดับเบิ้ลมาอ่านเรื่องนี้ได้เลยอ๋ออะไรประมาณนั้นก็มีสืบสวนสอบสวนทั่วไปก็มีไขปริศนาหลักแล้วก็มีปริศนารองแบบที่เราเคยดูดับเบิ้ลกันประจำนั่นแหละอืมถึงแม้ปริศนาแต่ละปริศนามันก็จะไม่ใช่เชิงไขปริศนานะมีแต่ตีอย่างเดียวตีกันอย่างเดียวโอ้ยคดีในเรื่องนี้ก็ทำได้ดีอยู่อย่างอะไรนะอืมและตัวละครหลักอยู่ครบใช่ไหมอยู่ครบไอ้เอ็กเซลก็อยู่อยู่ครบทุกคน
เอ็กเซลก็แต่งงานกับไอ้นู่นแล้วใช่ไหมใช่ใช่อากิโกที่เป็นเจ้าของสำนักงานนักสืบนารูมิเอิร์ดนะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องตอนต่อนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้มีบทวิเคราะห์อะไรมากเพราะมันเป็นตอนต่อใช่ครับแถมปัจจุบันเล่มแปลภาษาไทยยังมีแค่4เล่มเองเดี๋ยวก็จะมีเล่ม5มาแล้วนี่มาแล้วเราก็ไปจัดการกันแต่ว่าแถวญี่ปุ่นมีเป็น100ตอนแล้วนะเป็น100ตอน100ตอนแต่ไม่รู้กี่เล่มแต่เป็น100ตอนอ่ะเล่มละกี่ตอนไอ้ที่ในอันที่ซื้อมาเล่มละกี่ตอน6ตอนไปนี่นะ6ตอนก็แปลว่าไอ้นั้นมีเป็น100ตอนก็มีเป็น10กว่าเล่มแล้วโอ้แต่ว่าโอ้ก็น่าสนนะน่าติดตามอยู่เผื่ออาจจะมีร่างไซโคนโจ๊กเกอร์เอ้ยไม่ใช่ไซโคนโจ๊กเกอร์แล้วมันอาจจะเป็นฮีทเมทัลเอ็กซ์ตรีมรู้สึกเหมือนคุณอยากเจอมากเลยนะฮีทเมทัลเอ็กซ์ตรีมเอ้าก็อยากเห็นเนาะอ่ะสำหรับวันนี้อ่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่สำหรับเรื่องนี้อ่ะเต็ม10เหรออ่ะเล่มนี้ผมให้จากคะแนนถึงเล่มปัจจุบันนะให้8เลยครับให้8โอ้ให้เยอะกว่าชาวบ้านเลยนะให้เยอะกว่าไอ้พวกที่เหลือที่เยอะเกินมา1คะแนนนี่คือถือว่าเป็นคะแนนความทรงจำวัยเด็กของผมแล้วกันครับให้8ขาดไป2คะแนนไอ้2คะแนนนี้ตัดอะไรบ้างขาดไป1คะแนนคือผมยังดูไม่จบคือผมยังอัดคือมันยังไม่ได้ยาวขนาดไอ้2อันที่ผ่านมาเลยยังตัดสินอะไรไม่ได้ขนาดนั้นอ๋อแล้วอีกคะแนนนึงที่หายไปคือก็คือมันไม่มีเรื่องไหนสมบูรณ์แบบระดับได้10คะแนนอยู่แล้วอ๋อว่างั้นเรื่องนี้ดูเพลินไม่เครียดถ้าเครียดระดับความเครียดนี่ไอ้3เรื่องที่ผ่านมานี่อันไหนเครียดกว่ากันไอ้เนี่ยเหรอไอ้เนี่ยอ่านสบายสุดแล้วครับอ๋อไอ้นี่สบายสุดไอ้เครียดสุดน่ะคูกะใช่ไหมใช่ครับถ้าคุณผ่านเล่มแรกได้คุณก็ผ่านได้แล้วอ๋อโอเคก็ขอบคุณคุณป้อมนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ